สวัสดีครับพบกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วครับวันนี้ครับผมก็จะมาสรุปนิยายจีนนะดาบพิฆาตกลางหิมะหรือดาบหานกล้าฝ่าแดนยุทธนั่นเองครับผมที่ผมจะนํามาสรุปกันนะครับเรื่องต่อจากมหาศึกล้างพิภพนะโดยที่เรื่องนี้นะครับมันก็ทําออกมาเป็นหนังสือแปลไทยด้วยนะแล้วก็จะมีทางทั้งแอนิเมะแล้วก็ทางซีรีส์นะครับก็มีออกมาทั้งสิ้นนะครับซีซั่น1ครับ38ตอนถือว่าสั้นนะ38ตอนสั้นเองวันนี้ครับผมก็จะมาสรุปตั้งแต่ต้นเลยนะจนจบเลยของทางดาบพิฆาตกลางหิมะนั่นเองครับผมก็มันก็จะคล้ายกับเป็นการสรุปคล้ายๆกับตอนที่ผมทำมหาศึกล้างพิภพนั่นแหละนะถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังก็ได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นที่ฉีเฟิงเหนียนที่ได้ออกผจญภัยห้องยุทธภพเป็นเวลากว่า3ปีกับเหล่าหวงคนรับใช้ของเขาที่ได้ติดตามไปซึ่งพวกเขาทั้งสองคนนั้นได้เดินทางท่องยุทธภพเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3ปีรวมระยะทางได้ 6,000 ลี้ตอนนี้ทั้งสองคนนั้นก็เตรียมกลับไปยังพระราชวังของเป่ยเหลียงตลอดระยะ3ปีแห่งการเดินทางนี้ฉีเฟิงเหนียนอาจกล่าวได้เลยว่าทนทุกข์ทรมานอย่างแท้จริงทั้งเปื่อยกายหิวและเลวร้ายยิ่งกว่าขอทานแต่ก่อนจะเริ่มการเดินทางตลอด3ปีนี้ฉีเฟิงเหนียนนั้นจัดว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดกับราชวงศ์จริงๆพ่อของเขานั้นเป็นคนที่มีอำนาจและคดโกงเป็นที่ทราบกันดีในราชวงศ์ว่าชื่อเสียงของพ่อเขานั้นกระฉ่อนช่อฉนมากขนาดไหนเขานั้นมีชื่อเสียงทั้งการนำทาสมารับใช้หรือแม้กระทั่งการฆาตกรรมซึ่งสถานะของฉีเฟิงเหนียนณตอนนี้นั้นจัดว่าเป็นบุคคลอันดับหนึ่งอย่างแท้จริงพ่อของเขานั้นมีอำนาจเหนือกว่าราชวงศ์ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อจักรพรรดิองค์เก่าสิ้นพระชนซึ่งจักรพรรดิองค์เก่านั้นอายุได้14ปีก็สิ้นพระชนนะครับในช่วงเวลาที่ทั้งแคว้นกำลังไว้ทุกข์นี่เองปรากฏว่าฉีเฟิงเหนียนของเรานั้นจัดร้องเล่นเต้นรำอันยิ่งใหญ่ที่หอกระเรียนเหลืองของเขาซึ่งการกระทำในครั้งนี้ก็ทำให้เหล่าราชวงศ์นั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าพ่อของเขานั้นเป็นบุคคลสำคัญและนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฉีเฟิงเหนียนนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากพ่อของเขามีชื่อว่าฉีเชี่ยวหรือที่เราจะรู้จักในสมญานามฉีเชี่ยวผู้ฆ่าล้างตระกูลชายคนนี้ปกครองแคว้นจูทางเหนือที่เรียกว่าเป่ยเหลียงซึ่งเราก็จะรู้จักเขาในนามกษัตริย์แห่งเป่ยเหลียงซึ่งเขานั้นถือครองทหารม้ากว่า 300,000 นายซึ่งเป็นกองทหารม้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดในราชวงศ์พ่อของเขานั้นยังมีลูกศิษย์และข้าราชการจำนวนมากทั่วทั้งแคว้นและยังมีประชาชนให้การสนับสนุนเขาอีกด้วยจำได้เลยว่าเขาเป็นบุคคลที่ทำให้โลกทั้งใบนั้นต้องสั่นสะเทือนหากจะกล่าวว่าพ่อของฉีเฟิงเหนียนนั้นเปรียบเสมือนจักรพรรดิองค์ที่2เป็นรองเพียงแค่ฮ่องเต้เท่านั้นก็คงจะไม่ผิดและฉีเฟิงเหนียนนี่เองก็จะเติบโตกลายเป็นทายาทรุ่นที่2เหตุผลที่แท้จริงที่ฉีเฟิงเหนียนนั้นออกท่องยุทธภพเป็นเวลากว่า3ปีแท้จริงแล้วมันมีเบื้องหลังอยู่ไม่ใช่ว่าฉีเฟิงเหนียนนั้นอยากจะสัมผัสความทุกข์ยากของผู้คนหรือเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมโบราณและตัวฉีเชี่ยวพ่อของฉีเฟิงเหนียนเองก็ไม่เชื่อว่าลูกชายของเขานั้นไร้ความสามารถและอยากจะให้เขาได้รับการฝึกแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงเหตุผลที่แท้จริงของฉีเฟิงเหนียนนะครับเรามาทำความรู้จักโลกของดาบพิฆาตกลางหิมะกันดีกว่าโดยโลกนี้ครับจะแบ่งออกเป็น9แคว้นหลักซึ่ง9แคว้นนี้ครับเกิดสงครามกันมาอย่างยาวนานเพื่อจะรวมดินแดนเป็น1และในสงครามเมื่อ20ปีที่แล้วฉีเชี่ยนนะครับได้ทำการทำลาย6แคว้นด้วยตัวคนเดียวและช่วยให้จักรพรรดิเจ้าแห่งราชวงศ์ลี่หยางนั้นขึ้นปกครองโดยฉีเชี่ยนนั้นได้สถาปนาตัวเองให้กลายเป็นจักรพรรดิแห่งทางเหนือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในขณะที่ราชวงศ์ลี่หยางต่อสู้กับราชวงศ์เป่ยหมางผู้ครอบครองทุ่งหญ้านั้นทางเป่ยเหลียงซึ่งเป็นประตูทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือของราชวงศ์ลี่หยางนั้นแบกรับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการต่อต้านอาณาจักรเป่ยหมางทางเหนือที่จะมุ่งลงใต้เข้าสู่ภาคกลางฉีเชี่ยวนั้นเป็นราชาแห่งเป่ยเหลียงที่มีกองทหารม้าเหล็กกว่า 300,000 นายที่รู้จักในฐานะทหารม้าที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าเกิดว่าเขาคิดจะปฏิวัติแล้วก็ราชวงศ์ลี่หยางทั้งหมดนั้นจะต้องตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเขาเกิดจับมือกับราชวงศ์เป่ยหมางนั้นฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ลี่หยางนั้นคงไม่สามารถรักษาบัลลังก์เอาไว้ได้ดังนั้นล่ะก็ฉีเชี่ยนั้นจะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของขุนนางระดับสูงโดยตรงและในขณะเดียวกันฉีเฟิงเหนียนลูกชายคนโตของฉีเชี่ยนั้นก็ได้รับการจับตามองจากราชวงศ์เช่นเดียวกันไม่ว่าเขาจะทำอะไรหากฉีเฟิงเหนียนนั้นอยู่ในสถานะคนเสเพต่อไปและเป็นคนงี่เง่าไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้สิ่งง่ายๆครับสิ่งง่ายๆสำหรับราชวงศ์ก็คือว่ารอจนกว่าฉีเชี่ยวนั้นจะเสียชีวิตด้วยโรคชราเพื่อไม่ให้เขานั้นสามารถสั่งการทหาร 300,000 นายได้ไอ้คู่คามจากเป่ยเหลียงนั้นก็จะหายไปแต่อย่างไรเสียก็ตามจักรพรรดิเจ้านั้นรู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าแท้จริงแล้วฉีเฟิงเหนียนนี้เขาแกล้งทำเป็นคนเสเพหรือเปล่าดังนั้นเมื่อ3ปีก่อนทางองค์จักรพรรดินั้นจึงได้ส่งองค์หญิงสุยจูซึ่งเป็นองค์หญิงที่โปรดปรานฉีเฟิงเหนียนไปแต่งงานโดยหวังว่าจะให้ฉีเฟิงเหนียนนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของราชวงศ์เพื่อที่จะถ่วงดุลอำนาจของเป่ยเหลียงแต่ในที่สุดข้อเสนอนี้ก็ถูกฉีเชี่ยวนั้นปฏิเสธโดยเด็ดขาดเพื่อที่จะทำการหยุดเหล่าราชวงศ์และคณะขุนนางฉีเชี่ยนั้นจึงทำการไล่ลูกชายของตัวเองออกจากบ้านพร้อมกับเหล่าหวงเดินทางพเนจรในยุทธภพเป็นเวลากว่า3ปีรวมระยะทางสักสิ้น 6,000 ลี้และตอนนี้ฉีเฟิงเหนียนจอมเสเพนั้นก็ได้กลับมายังบ้านเกิดของเขา
และหลังจากกลับมานั้นดอกไม้กลางทะเลสาบเสียก่อนซึ่งในคฤหาสน์ของพระราชวังเป่ยเหลียงนั้นแท้จริงแล้วมันจะมีดอกไม้อยู่ดอกหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่ในก้นทะเลสิ่งนั้นไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่ว่าเป็นคนที่ยังมีชีวิตเขาถูกกักขังอยู่ในทะเลสาบนี้มานานกว่า10ปีอาศัยปลาที่มีชีวิตในการประพังชีพและเขาสามารถกั้นหายใจได้นานกว่า10ปีโดยไม่ตายเมื่อฉีฟงเหนียนยังเด็กเขานั้นได้ตกลงไปในทะเลสาบแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากผีในน้ำนี้และหลังจากนั้นเป็นต้นมาฉีฟงเหนียนนั้นก็มักจะโยนเนื้อสัตว์ที่รับการปรุงสำเร็จลงไปในทะเลสาบเพื่อที่จะเป็นการชำระนี้วันหนึ่งฉีฟงเหนียนนั้นเกิดขี้เล่นขึ้นมาครับเขาเลยตัดสินใจลงไปในทะเลสาบและทำการปลดปล่อยผีในน้ำนี้ให้หลุดจากโซ่ตรวนหลังจากที่เขาหลุดพ้นเขานั้นก็เริ่มบ้าคลั่งและทำการทำลายกองทัพเป่ยเหลียงและก็พระราชวังจนยับเยินเราผู้มีฝีมือของเป่ยเหลียงนั้นไม่สามารถหยุดเขาได้ไม่มีใครที่สามารถต่อสู้กับเขาได้ในเวลานี้เองเหล่าหวงนั้นซึ่งเหล่าหวงนั้นเคยเป็นนักดาบเก่าในขณะที่ฉีเฟิงเหนียนออกไปพเนจรพร้อมกับเหล่าหวงนั้นเหล่าหวงนั้นก็เป็นคนเสเพล่าเริงคนหนึ่งไม่มีวี่แววของการเป็นปรมาจารย์แห่งการต่อสู้เลยซึ่งทันทีที่ฉีเฟิงเหนียนพบเจอกับอันตรายเหล่าหวงนั้นมักจะพูดแต่เพียงว่าให้รีบหนีไปเสียซึ่งคนประหลาดที่อยู่ใต้น้ำนี้แท้จริงแล้วเขาเป็นที่รู้จักกันดีในเจียงหูเขานั้นมีชื่อว่าฉือกวางหนูซึ่งเขานั้นก็ได้พ่ายแพ้ให้แก่เหล่าหวงก่อนที่จะถูกกักขังไว้ในก้นทะเลสาบอีกครั้งชีเฟิงเหนียงก็ค่าประหลาดใจกับการต่อสู้ของเหล่าหัวในครั้งนี้ซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเหล่าหัวนั้นก็คือปรมาจารย์9ดาบมีชื่อเสียงอย่างมากในเจียงหูเขานั้นรวม6ดาบจาก10ดาบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกเอาไว้ถือว่าเป็นนักดาบอันดับ1โดยแท้ตลอดระยะเวลา3ปีแห่งการเดินทางนั้นเขานั้นไม่ได้ใช้ดาบเลยเนื่องจากว่าเป็นคำสั่งพิเศษของฉีเชี่ยวเขาจึงไม่ได้แสดงฝีมือออกมานี่ทำให้ฉีเฟิงเหนียงนั้นคิดอยู่เสมอว่าแท้จริงแล้วเหล่าหูนั้นเป็นคนที่เป็นบุคคลในตำนานอย่างนั้นเหรอในขณะนี้เขาก็ได้เห็นการต่อสู้ของบุคคลในตำนานอย่างเหล่าหวงและฉูฮวงหลงด้วยตาของเขาเองแต่ความประหลาดใจของฉีเฟิงเหนียงนั้นก็มาพบกับความผิดหวังเนื่องจากว่าเหล่าหูนั้นจะเป็นที่ต้องการไปที่เมืองอูตี้ทางตะวันออกตามลำพังเพื่อที่จะท้าทายยอดฝีมือที่แข็งแกร่งเป็นอันดับ2ของโลกเขามีชื่อว่าหวังเชียนจือว่ากันว่าหวังเชียนจือนั้นการที่เขาเป็นอันดับ2นั้นก็เพราะว่าเขานั้นไม่กล้าขึ้นจะเป็นอันดับ1ซึ่งฉีเฟิงเหนียนนั้นก็ไม่เต็มใจที่จะให้เหล่าหวงไปเหล่าหวงนะครับจะได้บอกไว้ว่าชื่อหวง9ดาบนั้นดาบที่9ของเขานั้นใช้ชื่อว่าเหล่าหวง 6,000 ลี้ซึ่งเป็น 6,000 ลี้ที่ทั้ง2คนร่วมเดินทางด้วยกันดังนั้นนะครับเหล่าหวงจึงได้ออกเดินทางนะครับไปกับม้าของเขาก่อนที่จะไปครับทั้ง2คนนั้นได้หัวเราะใส่กันและนี่ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เหล่าหวงและฉีเฟิงเหนียนนั้นได้หัวเราะด้วยกันและเมื่อเหล่าหวงจะไปฉีเฟิงเหนียนก็ได้พาฉือกวางหนูไปที่ภูเขาบูตึงเพื่อที่จะไปหาน้องชายของฉีเฟิงเหนียนพร้อมกับจะสอนบทเรียนให้แก่ท่านอาลุงของเขาซึ่งอาลุงน้อยคนนี้นั้นแท้จริงแล้วเขามีชื่อว่าหงฉีเชียงเมื่อเขายังเด็กนั้นผู้อาวุโสในบูตึงประทับใจกับเขาเป็นอย่างมากและผู้อาวุโสในสำนักบูตึงนั้นยังคิดว่าจะเป็นผู้นำในอนาคตและจะเป็นผู้ส่งต่อความหวังในการฟื้นฟูบูตึงให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเขานั้นก็ได้ฉายแววตั้งแต่เขานั้นอายุได้5ขวบและเขานั้นก็ได้ขึ้นเขาบูตึงไปแล้วก็ไม่เคยก้าวลงมาจากเขาอีกเลยโดยเขาสาบานว่าหากไม่เป็นนักสู้อันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เขานั้นจะไม่ลงจากเขาเป็นอันขาดและเหตุผลที่ฉีเฟิงเหนียนนั้นต้องการไปสั่งสอนหงซีเซียงนั้นก็เป็นเพราะว่าพี่สาวคนโตของฉีเฟิงเหนียนกับหงซีเซียงนั้นรักใคร่ชอบพอกันโดยฉีเฟิงเหนียนนั้นต้องการที่จะกล่อมหงซีเซียงให้ลงจากเขาเพื่อที่จะไปพบกับพี่สาวของเขาแต่หงซีเซียงนั้นก็ได้บอกไปว่าต่อให้เขาตายเขานั้นก็จะไม่ลงจากเขาเป็นอันขาดเขานั้นจึงถูกฉีเฟิงเหนียนรังแกอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าหงซีเซียงนั้นก็ไม่ต่อสู้กับเลยก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจสมาชิกในตระกูลของฉีเฟิงเหนียนกันก่อนนะครับฉีเชี่ยวเป็นราชาแห่งเป่ยเหลียงได้รับสมญานามว่าจักรพรรดิองค์ที่2เขานั้นได้แต่งงานกับภรรยาคนเดียวมีลูกชาย2คนและลูกสาวอีก2คนโดยที่เจ้าหญิงคนโตนั้นมีชื่อว่าฉูจือหูเธอนั้นได้ทำการแต่งงานแล้วก็ปรากฏว่าสามีของเธอนั้นได้เสียชีวิตเธอนั้นจึงกลายเป็นสินสอดทองมั่นที่งดงามที่สุดแห่งราชวงศ์ลี่หยงและกลายเป็นหญิงม่ายที่มั่งคั่งและในขณะเดียวกันเธอนั้นก็แต่งเข้ากับครอบครัวที่มีความสามารถมากที่สุดในเจียงหนานซึ่งเธอกับหงซีเซียงนั้นพบกันเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นแต่ก็มีความรักต่อกันอันที่จริงเรื่องราวความรักของทั้งคู่นะครับมีการเกิดแก่เจ็บตายมาหลายพันชาติแล้วแต่เป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาเล่าในภายหลังนะครับซึ่งพี่สาวคนรองของฉีเฟิงเหนียนนั้นมีชื่อว่าฉีเวยฉงเธอนั้นกำลังศึกษาอยู่ที่สำนักศึกษาฉางอินเธอนั้นเป็นคนที่ไม่สวยแต่ว่ามีความรู้เชี่ยวชาญในด้านศิลปะและสงครามเชี่ยวชาญในด้านห่วงจุ้ยเชี่ยวชาญในด้านการฟันดาบพูดง่ายๆก็คือว่าเธอนั้นเป็นโขงเบ้งเวอร์ชันผู้หญิงนั่นเองลูกคนที่3ของฉีเชี่ยวก็คือฉีเฟิงเหนียนและลูกคนสุดท้องของฉีเชี่ยวก็คือฉือหลงเซียงซึ่งฉือหลงเซียงนั้นเป็นคนที่ทรงพลังแต่เขานั้นโง่เขาไม่สามารถอ่านออกเขียนได้เขาไม่สามารถพูดประโยคอะไรได้เลยจนกระทั่งเขานั้นอายุ6ขวบแต่เขานั้นเป็นอัจฉริยะในด้านการต่อสู้อย่างแท้จริงและค่อนข้างเป็นคนที่มีเกียรติในกองทัพเป่ยเหลียงฉีเชี่ยวได้ปูทางให้ฉีเฟิงเหนียนทำการสืบทอดบัลลังก์เป่ยเหลียงต่อจากเขาและป้องกันไม่ให้ลูกชายคนเล็กนั้นตกเป็นทาสทางการเมืองฉีเชี่ยวเลยส่งฉีหลงเชียง
ไปฝึกฝนและทีเต๋าวงภูเขาหลงหูซึ่งฉีเชี่ยวนั้นได้รับสมญานามว่าฉีเชี่ยวผู้ฆ่ามนุษย์ซึ่งฉายาของเขานี้ถูกตั้งขึ้นในจิ้งโจ้ทางตะวันออกเฉียงเหนือของชาวหันซึ่งเขานั้นก็ทำลาย6อาณาจักรด้วยมือของเขาเองสังหารผู้คนกว่า70หัวเมืองผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนได้ถูกฆ่าตายและบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดฉีเชี่ยวนั้นจึงเป็นคนหลังค่อมเพราะว่าเขานั้นแบกรับวิญญาณของผู้คนนับหมื่นฉีเชี่ยวนั้นเป็นราชาแห่งเป่ยเหลียงเป็นบุคคลที่โหดเหี้ยมไม่มีใครกล้ายุ่งแต่ในขณะเดียวกันในพระราชวังของเป่ยเหลียงเองนั้นผู้คนนั้นมักจะเห็นเรื่องราวอันน่าตกใจฉีเฟิงเหนียนลูกชายของฉีเชี่ยวนั้นทำการไล่หวดฉีเชี่ยวด้วยไม้กวาดซึ่งฉีเชี่ยวนั้นก็เอาแต่ซ่อนตัวไม่สู้กับหรือแม้กระทั่งตอนที่พระราชวังเป่ยเหลียงนั้นทำการรับรองแขกฉีเฟิงเหนียนนั้นนั่งอยู่ในตำแหน่งที่ดูมีอำนาจสูงที่สุดแม้กระทั่งฉีเชี่ยวนั้นก็เอาแต่นั่งลงข้างๆแม้ว่าตัวฉีเชี่ยวเองจะมีอำนาจมากกว่าก็ตามแต่ในพระราชวังเป่ยเหลียงนั้นฉีเฟิงเหนียนนั้นถือว่ามีอำนาจมากที่สุดแต่อย่างไรเสียก็ตามทั้งฉีเฟิงเหนียนและก็ฉีเชี่ยวนั้นต่างก็เกรงกลัวลูกสาวคนรองอย่างฉีเวยสงซึ่งเป็นองค์หญิงรองที่ทุกคนนั้นต้องเชื่อฟังไม่สามารถสู้กลับได้แต่ในขณะที่องค์หญิงคนโตอย่างฉูจือหูนั้นเกรงกลัวต่อบิดาของตนแต่ว่าฉีเฟิงเหนียนนั้นไม่กลัวบิดาของตนแต่ว่ากลัวฉีเวยสงพี่สาวของตนแทนตัดกลับมาที่บูตึงนะครับแม้ว่าฉีเฟิงเหนียนจะเกลี้ยกล่อมหงชีเชียงให้ลงเขาไปเท่าไหร่หงชีเชียงนั้นก็ปฏิเสธเท่านั้นฉีเฟิงเหนียนครับจึงไม่มีทางเลือกเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาน่าจะจับหงชีเชียงมัดลงเขาจะได้หรือไม่แต่ในขณะนั้นเองก็ได้มีข่าวนั้นส่งมาจากเมืองอูตี้บอกว่าเหล่าหวงนั้นเสียชีวิตแล้วด้วยน้ำมือของหวังเซียนจือและ6ดาบที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเหล่าหวงนั้นก็ได้ถูกทิ้งไว้ที่กำแพงของอูตี้เนื่องจากว่าเขานั้นมีความสัมพันธ์กับเหล่าหูค่อนข้างลึกซึ้งเดินทางร่วมเป็นเวลากว่า3ปีระยะทางกว่า 6,000 ลี้ในจังหวะนั้นเองเขานั้นก็คิดได้ว่าตอนนี้นั้นเขายังอ่อนแอจนเกินไปเขาจะเป็นที่ต้องพัฒนาศิลปะการต่อสู้ของเขาแต่เขาสาบานว่าสักวันหนึ่งเขานั้นจะไปที่เมืองของจักรพรรดิอูตี้เพื่อจะทวงสมบัติของเหล่าหวงกลับมาและในขณะเดียวกันฉีเฟิงเหนียนจอมเสเพนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปในทันใดเขานั้นละทิ้งความสนุกและเตรียมที่จะเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะท่องโลกในฐานะลูกชายของเป่ยเหลียงอ๋องฉีเฟิงเหนียนนั้นรู้ว่าเขานั้นจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูของเฟเชียลเนื่องจากว่าฉีเชียลนั้นเป็นคนที่รวบรวม6แคว้นเข้าด้วยกันทำให้ศัตรูจำนวนมากนั้นขุ่นเคืองและเป็นไปได้ว่าเหล่าศัตรูเหล่านั้นจะหาทางกลับมาแก้แค้นแต่ในขณะเดียวกันฉีเฟิงเหนียนนั้นก็ไม่ได้ฝึกฝนวรยุทธ์เลยตลอดระยะเวลา20ปีและเขานั้นจะฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปได้อย่างไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ